นี่อุจตภาพมาชมนะครับให้พี่ก็เทสปลานะครับผมบ่อบ้านโคกมะกะนะครับที่จะเปิดหวานแหเร็วๆนี้นะครับผมนะครับบ่อนี้นะครับผมเน้นๆเลยครับปลาพระเอกก็คือปลานิลนะครับผมเดี๋ยวรอนะครับผมให้พี่ก็เทสให้ดูนะครับผมนะครับหลักๆเลยปลานิลนะครับแล้วก็มีพวกปลาค้างบ่อเยอะนะครับพวกปลานวลจันทร์พวกปลายี่สกแล้วก็ปลาไนนะครับผมปลาปุ้มปุ้ยนั่นเองนะครับผมตามข้อมูลนะครับของผู้ใหญ่บ้านที่บอกนะครับผมปลาค้างบ่อเยอะแล้วก็ปลานิลนี่ครับเยอะนะครับมาดูนะครับแค่นี้เอาจวดโอ้ยพี่น้องดูตีฟองนู่นน่ะดูตรงนู่นน่ะของใหญ่นู่นน่ะของใหญ่ตีฟองอ่ะเรามาดูใกล้ๆนี้ก่อนนะครับนะครับผมใหญ่มันร้อนแอบอยู่ในร่มดึงแหวู้คนตกน้ำตึ้มนะครับโอ้ยพี่น้องฟองฟองเอ็นพี่ก็บอกว่ามีอะไรนะหินลูกรังบ่นะครับเราต้องนี่นะครับกำลังลงไปช่วยนะครับช่วยแหนะครับผมเอาใบกรีมเนาะบ้องเนาะครับตอนเย็นปลานิลจะเข้าฝั่งมาตีหลุมตีหลุมนอนตีหลุมหาคู่ตอนนี้ปลามันจับฝูงโอ้โดนปลาของใหญ่บ่ด้วยมั้ยเห็นไหมวึบวึบวึบลุ้นนะครับผมวึบโอ้มีฟองมีเม็ดนะครับมีเม็ดอ๋ออะไรตึก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 นี่ปลาบ่นะครับตักโอ้ตะเพียนนะครับโอ้ยโอ้นี่ขนาดติดหินเอาเมื่อกี้ลอดไปนี่ดูไซส์ตะเพียนนะครับผมเพียนก็เกือบครึ่งโลนะครับสามตัวโลกว่านิลตัวนี้ก็สามตัวโลกว่านะครับผมนะครับบ่อบ้านโคกมะกะครับจะเปิดเร็วๆนี้นะครับผมเดี๋ยวมีรายละเอียดเดี๋ยวช่อง YouTube และเพจอุจตับคนสุรินทร์ล้อมเพื่อประสาทตัวนะครับจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบเด้อนะครับผม